สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาพบกับคุณสนุนสมีเพชรนะครับชาวนามืออาชีพที่อำเภอเกาเหลียวจังหวัดนครสวรรค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอแปลงนาลินทรายนะครับแปลงนาลินทรายเนี่ยเราต้องเนี่ยแปลงนี้นะครับเนี่ยพี่กำลังดำพี่กำลังนั่นอยู่เนี่ยเกี่ยวเมื่อวานนี้นะครับแต่เป็นนาลินทรายเกี่ยวเมื่อวานนี้แล้วตีเมื่อคืนนี้เช้ามาเนี่ยเราเริ่มดำเลยครับเนี่ยคือนาลินทรายเนี่ยเราต้องเพิ่มเพราะอินทรีย์วัตถุในพื้นนาเพราะนาลินทรายถ้าไม่เพิ่มเนี่ยผลผลิตจะไม่เพิ่มถ้าลินทรายถ้าไม่เพิ่มเนี่ยเราไม่จุดฟางไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วดินนาจะโหลมถ้าลินทรายปกติมันจะแข็งถ้าลินทรายเป็นโหลมเนี่ยโหลมเนี่ยดินจะโหลมถ้าลินทรายถ้าไม่เพิ่มอินทรีย์นะมันจะแข็งกระเตกเนี่ยจะออกเป็นทรายนี้เลยจะเป็นทรายเป็นทรายนวลทรายนวลนี่พอมาแบบนี้เราเพิ่มอินทรีย์วัตถุนี้ฟางมีอะไรมั่งจะมีดินจะไม่เอามีดินแหละมีนวลดินแหละครับใช่ไหมมีนวลดินแหละเนี่ยเราสามารถถ้านาลินทรายเราสามารถเกี่ยวพรุ่งนี้กลางคืนตีเช้ามาสามารถดำตามได้เลยเกี่ยวเมื่อวานเพิ่งเราไม่ต้องจุดเลยเกี่ยวเมื่อวานเกี่ยวเมื่อวานคืนตีเช้าดำอันนี้ทำนาแบบทำนาแบบผีหลอกเนี่ยคืนน้ำแบบทำนาแบบผีหลอกคือทำวิธีนี้แต่การผมเรียนอะไรเราจะเพิ่มแล้วลดต้นทุนด้วยแล้วฟางเฟืองเราต้องตีฟางสดเลยเนี่ยแม่เรียบหมดไม่ต้องกลัวจะมีฟางลอยหรืออะไรไม่มีฟางลอยเลยเกี่ยวเสร็จเอาน้ำเข้านาเข้านาปั่นปั่นปั่นลอยแรกแล้วก็ลอยสองเป็นฝาท้ายเป็นฝาท้ายวิธีนี้คือไม่ต้องระบายน้ำทิ้งจากนาไม่ต้องระบายน้ำทิ้งน้ำจะกัดอยู่ในนาตลอดแล้วใส่น้ำเยอะไหมครับใส่น้ำแค่เนี่ยฝ่ามือพอดำได้ครับก็แค่ฝ่ามือเฉาะแฉะฝ่ามือครับดูว่าตีแล้วพอตีแล้วเรียบเสมอทั้งมันน้อยหน่อยเติมนิดเดียวแต่เติมน้ำเราปลูกข้าวจริงแต่เราไม่ปล่อยคือเราใช้ความประโยชน์ตรงนี้เราไม่ปล่อยน้ำก็คือเอาน้ำหล่อต้นกล้าเลยตลอดไว้เลยถ้าอย่างนี้ดำปุ๊บเนี่ยวันนี้อากาศไม่ดีดำเสร็จฝนตกนะพวกเนี้ยข้าวจะเขียวปิดเลยคือจะกินได้ไวขึ้นแล้วไม่มีอาการเมาต่อสั่งเรื่องการเมาต่อสั่งไม่มีครับดูเนี่ยแค่เนี้ยดำเมื่อเช้านี่ยังเขียวนะครับเนี่ยถ้ายิ่งฝนตกมาได้ใส่ได้เลยนะครับโอ้ข้าวจะสวยงั้นเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นต่อครับพี่สนุนครับ